market share ของตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณสัก 30% เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโปรแกรม trading high frequency trading แล้วก็มีคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบรายย่อยไหมที่รายย่อยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็ต้องถามว่ารายย่อยเนี่ยพยายามไปเทรดบน strategy เดียวกันกับที่เครื่องกำลังอยากจะเทรดหรือไม่เอาง่ายๆมันไม่มีคำว่าเท่าเทียมกันแล้วทุกคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้แหละเท่าเทียมแล้วทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณทีน่าเทรดหุ้นจากยะลาผมเทรดหุ้นจากกรุงเทพไม่ต้องมีเทคโนโลยี HFT ไม่ต้องมีอะไรมาพูดถึงเลยนะครับถามบอกความเท่าเทียมต้องเป็นยังไงครับตอบยากนะเพราะคนที่อยู่ยะลานะครับกว่าจะเห็นว่าราคาหุ้นเปลี่ยนเนี่ยอาจจะ30มิลลิวินาทีหลังจากคนที่อยู่กรุงเทพใครที่อยากเข้าถึงควรเข้าถึงได้นะครับแล้วที่สองก็คือทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้มันถือว่าแฟร์จริงๆแล้วบอกว่ามันทำให้แฟร์กว่าเดิมสมมุติวันนี้ตลาดมันแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยแทนที่เขาอาจจะปั่นหุ้นคนเดียวอาจจะปั่นมัน10คน100คนทำไงเรารู้ว่าคน100คนเหล่านี้จริงๆเป็นพวกเดียวกันหมดพวกนี้มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้ทำงานได้มากขึ้นผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยAI ที่เป็น Fund Manager ก็น่าจะเก่งขึ้นงั้นผมว่าสกิลของนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำเองทุกอย่างแต่เราต้องเข้าใจทุกอย่างไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษีโฉมใหม่ดีต่อใจได้2ต่อถือครองแค่5ปีลดหย่อนภาษี 300,000 บาทท็อกลงทุนแมนวันนี้นะคะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยกันค่ะเรื่องของเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้เนี่ยมันล้ำหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรามี Chat GPT มีตัวช่วยที่ถามได้ทุกสิ่งนะคะเรามี AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะในมุมของการลงทุนโลกของการลงทุนที่เราต้องส่งคำสั่งซื้อขายกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้เล่นนะคะมีเพลเยอร์ที่มากกว่าแค่ตัวเรานะคะมากกว่าแค่สถาบันมากกว่าแค่กองทุนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้เล่นน่าจะเหมือนเดิมแหละรายเดิมแต่ว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอาวุธติดเข้ามานะคะเทคโนโลยีต่างๆที่ติดเข้ามาเนี่ยมันทำให้โลกการลงทุนตอนนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วนะคะหลายคนตั้งคำถามถึงแบบความแฟร์ล่ะเวลาที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเหมือนแบบเรากำลังสู้กับบอทเรากำลังสู้กับ AI เรากำลังสู้กับใครหรือเปล่านะคะในแลนด์สเคปของตลาดทุนในเมืองไทยตอนนี้ภาพมันเป็นยังไงกันบ้างทีนี้อยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับ2ท่านนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณณัฐเหลืองนฤมิตชัยนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท Settrade.com และดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะคะกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติรากินภัทรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ณัฐสวัสดีพี่ณัฐนะคะวันนี้ได้คุยกับ2พี่น้องที่สุดยอดของวงการตลาดทุนนะคะดีใจมากเราเชิญมาตั้งนานแล้วอยากให้มาเจอกันตัวเป็นๆแบบนี้นะคะเพิ่งออกรายการด้วยกันรายการแรกเอาล่ะจริงเหรอเป็นเกียรติมากเลยอ่ะนะคะแต่ว่าโรของทั้งสองท่านต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะพี่ณัฐเองเนี่ยก็คือดูแลเรื่องของอินฟาถูกไหมระบบการซื้อขายนะคะของทั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เราซื้อขายส่งคำสั่งกันอยู่ส่วนพี่ณัฐเองเนี่ยก็คืออยู่ในหมวกของบริษัทหลักทรัพย์นะคะที่จะเห็นเรื่องของความต้องการของลูกค้าแล้วก็วิเคราะห์ภาพใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทาง KKPS เองเนี่ยก็จะเห็นฟันโฟลของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้อยากให้เห็นครบทั้งสองมุมทั้งฝั่งของคนที่ provide infaอยู่ว่าเขาเตรียมความพร้อมยังไงในเชิงของตลาดหลักทรัพย์ในการรับมือกับบริบทความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็ฝั่งของผู้ใช้งานเองนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์เองที่เห็นความต้องการของลูกค้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างไหมนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มที่พี่ณัฐก่อนได้ไหมคะพี่ณัฐคะจริงๆแล้วเราพูดถึงเทคโนโลยีกับโลกของการลงทุนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีวัฒนาการมาตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าสเตจของเรามันผ่านอะไรมาบ้างและทุกวันนี้สำหรับตลาดทุนในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ของเมืองไทยมันอยู่ตรงไหนยังไงกันแล้วคะพี่ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ชวนมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องวิวัฒนาการของการลงทุนเนี่ยต้องขอย้อนอดีตไปไกลๆเลยแต่ไม่รู้ไกลกันไปแล้วนะก็คือบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคุณที่น่าจะเคยได้ยินนะครับบริษัทที่มันมีเกี่ยวเรื่องการลงทุนข้ามชาติ British India เอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยนะครับการลงทุนเนี่ยจริงๆตลาดหลักทรัพย์มันเริ่มต้นที่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะทำธุรกิจอะไรเนี่ยหนึ่งในธุรกิจสำคัญคือการค้าระหว่างประเทศนะครับต้องมีการออกเรือไปทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพอต้องมีการออกเรือไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนคนหนึ่งคนสามารถที่จะลงทุนได้วันนั้นปรากฏว่าความเสี่ยงเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะว่าออกเรือไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เรือจะล่มเพราะพายุอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีโจรสลัดอาจจะมีอะไรก็ตามนะครับเขาเลยคิด
ค้นวิธีการใหม่ขึ้นมาก็คือว่าช่วยกันมาลงทุนนะครับโดยการแบ่งการลงทุนกันพอเริ่มมาสักศตวรรษที่18 19 20อะไรเนี้ยนะครับมันก็เริ่มมีตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับยกอย่างตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเองช่วงปี1929เนี่ย1930เนี่ยมันมีช่วงปัญหาไครซิสกันนิดนึงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันมีการทำลักษณะบริษัทหุ้นแบบนี้แหละนะครับตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับสร้างทางรถไฟสมัยนั้นเป็นช่วงตื่นทองมีการลงทุนมีการทำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มมีคนพูดถึงว่าเอ๊ะราคาหุ้นบางอันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสสูงเกินไปไม่แฟร์เปิดเผยข้อมูลให้กับนักลงทุนไม่พร้อมนะครับไม่มีระบบระเบียบในการที่จะทำงานให้ดีหลังจากนั้นมันเลยเป็นที่มาของการจัดตั้งก.ล.ต.เพื่อที่จะคุ้มครองประโยชน์ของนักลงทุนในรูปแบบต่างๆมากขึ้นนะครับและในช่วงปี1980เนี่ยมันก็เริ่มมีพัฒนาการอีกอันนึงก็คือพัฒนาการอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนขึ้นมานะครับแต่กว่ามันจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันนานผมต้องย้อนอดีตว่าจริงๆความโชคดีของผมก็คือคุณพ่อของผมนะครับของณด้วยเนี่ยคนเดียวกันนะครับก็ได้เรียกว่าเป็นสมัยนั้นเป็นคุณหมอแต่ว่าถ้าเป็นคุณหมออย่างเดียวเนี่ยนะครับทำงานจนแก่เนี่ยก็อาจจะไม่รวยก็ได้นะครับในยุคนั้นก็ครับในยุคนั้นก็พอดีเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังรุ่งเรืองในช่วงสักปี2530ถึง2540เนี่ยนะครับคุณพ่อก็ได้มีโอกาสไปลงทุนบ้างผมก็ได้มีโอกาสติดตามไปนะครับได้มีโอกาสเคยเห็นตลาดสมัยก่อนเขาจะมีการเคาะกระดาษนะครับสมัยนั้นก็พี่เตานะครับคุณบรรยงก็มักจะพูดถึงเสมอว่าความโชคดีอันหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาเป็นนักกีฬารักบี้มาก่อนนะครับตัวก็ค่อนข้างสูงนะครับสูงทั้ง180กว่าๆนะครับตอนแรกจบเรียนจบมาเนื่องจากว่าเกรดก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับก็เอาเกรดมาบอกถ้าจำไม่ผิดเขาแรกจะบอกว่า 2.04 ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่รับนะครับก็ปรากฏว่าคุณวิโรจน์ก็ได้ให้โอกาสพี่เต่ามาทำงานแล้วก็ทำงานตำแหน่งเนี้ยแล้วไปแข่งกันเคาะกระดานกับคนอื่นว้าวซึ่งทำได้ดีเลยเพราะพี่เต่าตัวใหญ่ใช่ครับมาถึงเบียดคำว่าเคาะนี่คืออะไรคะคือวิ่งเข้าไปส่งราคาเหรอคะพี่นัทในยุคนั้นน่ะใช่ครับเหมือนเราคีย์ออเดอร์สมัยนี้สมัยก่อนต้องบอกงี้ว่าย้อนกลับไปเนี่ยปี2518เอ่ย2519เนี่ยสมัยที่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มใหม่ๆเนี่ยสมัยนั้นอาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็น floor trading ที่มีคนคุยกันแต่ต่อมาพัฒนาการมันคือใช้กระดานครับกระดานสีขาวคือไม่เริ่มต้นจากกระดานโอเคไม่สีขาวด้วยสมัยก่อนคือเป็นช็อกก่อนเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนมีแปรงลบกระดานด้วยนะครับตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งมีวิวัฒนาการอีกอันนึงคือมีไวบอร์ดแต่ก็ยังเล่นกระดานเหมือนเดิมวิวัฒนาการนะครับผมเกิดไม่ทันสมัยก่อนก็คืออยากได้หุ้นตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีแถวอยู่2แถวนะครับก็แถวนึงเป็นแถวที่ซื้อแล้วแถวนึงที่จะขายนะครับโบรกไลน์ไหนเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะมาขอซื้อหุ้นก็จะเขียนราคาแล้วก็เขียนเบอร์ของตัวเองด้วยเมื่อก่อนทุกคนเนี่ยก็จะใส่เสื้อแล้วก็เสื้อก็จะมีเบอร์แปะไว้ด้วยว่าเป็นเบอร์ไหนเหมือนในหนังอ่ะเหมือนในหนังสมัยนั้นเลยครับตอนนี้นั้นเขาจะเรียกว่าเป็น open floor operation นะครับก็คือมี floor ให้ทุกคนอยู่แล้วก็จะมีการส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายกันแบบนี้นะครับไอ้คำว่าการเคาะกระดานเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไปตั้งราคาไว้บอกว่าอยากที่จะซื้อหุ้นสมมุตินะครับหุ้นสมัยนั้นเปิดตลาดมาตัวแรกมันมีอยู่4ตัวที่เข้าตลาดพร้อมๆกันในวันแรกผมว่าเป็นหุ้นดุสิตธานีก็มาบอกซื้อหุ้นดุสิตธานีที่20บาท100หุ้นก็จะเขียนราคา20บาท100หุ้นแล้วก็โบรกเบอร์ไหนใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีราคานะทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วโบรกไลน์ไหนเนี่ยสนใจที่จะมาขายก็จะมาเคาะกระดานบอกว่าคนนี้มันอยู่ไหนเขาก็จะมาอ๋อมาเคาะเขาก็เลยเรียกเคาะกระดานให้เรียกที่มาอย่างนี้แล้วก็จะมาตกลงกันแล้วก็จะมีการคุยกันตกลงกันอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็จะถ้าสมมติรายการนั้นแมทช์กันเรียบร้อยเขาก็จะลบคำสั่งนั้นออกจากกระดานไปแล้วก็ไปจดบันทึกกันทีหลังว่าวันนั้นหุ้นจะได้ใครจะได้ไปก็คือมาเน็ตเซตเมนต์กันทีหลังใช่ไหมสมัยก่อนชีวิตการทำงานมันลำบากมากโทรศัพท์อะไรก็แพงใช่ไหมฮะอย่างคุณพ่อผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อก่อนก็ต้องโทรสายเข้ามามหาโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งรับรับไปก็บอกว่าอ่ะอยากจะสั่งซื้อสั่งขายอะไรตั้งซื้อตั้งขายเคาะนู่นเคาะนี่นะครับเมื่อก่อนก็จะมีแบบนี้บอกว่าไม่สั่งซื้อ
สั่งขายก็จะตั้งราคาซึ่งที่บอกว่าต้องใช้คนตัวใหญ่ๆเพื่อวิ่งเข้าไปเพราะบางทีหุ้นตัวนั้นราคานั้นมีคนอยากได้แล้วก็ต้องเร็วแย่งกว่าบล็อกอื่นอะไรอย่างนี้เพราะมันเป็นโจทย์เหมือนกันนะครับว่าสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากซื้อที่ราคา100บาทใช่ไหมฮะถ้าพร้อมๆกันเนี่ยใครจะได้เป็นคนแรกของคิวใช่ไหมก็คือคนที่ไปถึงกระดาษหน้ากระดานก่อนเขียนที่กระดานก่อนคนนี้เป็นคนแรกของคิวใครมาเคาะคนแรกที่มาก่อนก็จะได้ไปใช่ไหมครับงั้นใครตัวใหญ่ก็ไปถึงกระดานก่อนได้เปรียบได้เปรียบนั่นคือช่วงนั้นใช่ครับซึ่งโชคดีมากที่เราได้มี วิวัฒนาการต่อมาใช่ครับแล้วต่อมามันก็จะมีความลำบากเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างคุณพ่อผมเนี่ยโทรไปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็อาจจะซื้อหุ้นขายหุ้นอะไรตัวนิดเดียวนะครับปรากฏว่ามีรายใหญ่ที่เจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งเขากำลังคุยกันอย่างเมามันอยู่บางครั้งไม่รับสายคุณพ่อด้วยเพราะเราอาจจะซื้อน้อยขายน้อยนะครับแล้วเวลาส่งคำสั่งไปบางทีส่งคำสั่งแล้วก็ไม่ไปต้องมาบอกเอ๊ะฉันส่งคำสั่งที่ราคานี้จำนวนเท่านี้ราคามันวิ่งผ่านฉันไปแล้วทำไมฉันไม่เห็นราคานี้ก็จะบอกว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เขาไปเคาะให้ไม่ทันบ้างหรือมีคนอื่นตัดหน้าไปก่อนบ้างแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ความโปร่งใสในสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความชัดเจนตรวจสอบยากด้วยตรวจสอบยากนะครับต่อมาในช่วงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสักประมาณปี2530มั้งครับ332ถ้าผมจำไม่ผิดตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมที่มีเจ้าหน้าที่เคาะกระดานอย่างเดียวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกที่มีห้องค้าทุกที่ก็จะเริ่มมีห้องค้าใช่มั้ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีแต่การเคาะกระดานเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีคนนะครับเอากล้องสองทางไกลบ้างนะครับหรือบางทีก็ต้องไปนั่งเฝ้าอยู่ที่นั่นบ้างนะครับหรือบางทีก็ต้องมีการถ่ายทอดสดแบบเอากล้องไปตั้งเอาไว้แล้วต้องมานั่งดูว่าตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่แล้วแล้วก็มาทำเป็นตัววิ่งอยู่บนทีวีถ้าไม่รู้จำกันสมัยนั้นได้ไหมนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเลยเพราะเมื่อก่อนมันต้องทำจากระบบอนาล็อกให้มันเป็นดิจิตอลเพื่อมาขึ้นบนทีวีนะครับพอเป็นยุคที่มีการซื้อขายเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นครั้งแรกเนี่ยมันทำให้ข้อมูลจากดิจิตอลมันมาเป็นดิจิตอลได้เลยเอาไปขึ้นกระดาษเอาไปขึ้นบนทีวีได้เลยนะครับความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงก็คือสมัยนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งที่คอยรับสายลูกค้าว่าจะซื้อขายจะทำอะไรยังไงเนี่ยเมื่อก่อนต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนฟลอร์เทรดดิ้งกันอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับสามารถคีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับในสมัยก่อนที่ผมเคยทำงานบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีคนที่เขียนโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาให้ลูกค้าโชว์โดยตรงนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตใช้กันนั้นก็ต้องไปดูกันที่ห้องค้าคุณทราบจำได้ไหมห้องค้ามันก็จะมีบอร์ดอยู่แล้วก็จะบอกว่าหุ้นตัวนี้ราคาซื้อราคาขายเท่าไหร่อันนั้นมันคือเป็นความตื่นเต้นในสมัยนั้นเนาะว่ามันมีห้องค้าแล้วก็มีให้คนไปดื่มกาแฟกันด้วยทำอะไรกันด้วยนะครับไปนั่งคุยกันว่าวันนี้ซื้อหุ้นตัวไหนดีขายหุ้นตัวไหนดีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีจำได้ไหมว่ามันจะมีเว็บพันทิปนะครับห้องสินทรนะครับมันก็จะมาจากตอนนั้นเองที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ย้ายไปโอเปเรตอยู่ที่ตึกสินทรแล้วก็จะมีผู้มีขึ้นมาคนก็เลยมาคุยกันเยอะมากขึ้นโอเคก็จะเริ่มเข้าใกล้ยุคที่เหมือนทุกวันนี้แล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเราไม่มีแล้วไอ้ห้องค้าที่เป็นกระดานสีดำจอกระพริบกระพริบเพราะทุกคนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองใช่ครับจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตรงนั้นแหละที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอในการที่จะทำให้ทุกธุรกรรมเนี่ยโปร่งใสขึ้นตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเทคโนโลยีที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตอะไรมากขึ้นทุกคนก็เริ่มส่งผ่านเริ่มส่งธุรกรรมเนี่ยเริ่มสั่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเองละมันก็เลยกลายเป็นหน้าตาของสตรีมมิ่งนี่แหละที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องโฆษณานิดนึงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้นะครับความน่าสนใจก็คือว่าในตอนช่วงสักประมาณปี2542-43อะไรเนี่ยนะครับทางตลาดหลักทรัพย์เริ่มเห็นละว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งขึ้นมานะครับคนเริ่มสามารถดูราคาหุ้นผ่านมือถือได้สมัยก่อนยังเป็นไอจอเขียวๆโนเกีย3310อะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มดูราคาแล้วแต่จะส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีบริษัทออกมาทำนะครับสามารถส่งคล้ายๆกับเป็น SMS ส่งอะไรบางอย่างบอกต้องส่งกดไอ้นู่นกดไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมันจะส่งคำสั่งซื้อได้แต่มันยังลำบากอยู่นะครับหลังจากนั้นทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการจัดตั้งบริษัทที่ชื่อ settrade.com ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นที่ต้นๆ นะครับแล้วที่แปลกไปกว่านั้นก็คือไม่ได้ทำแล้วใช้คนเดียวคือบริษัทใครบริษัทมาทำคล้ายๆกับเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางเพื่อที่จะให้ประชาชนรายย่อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันแล้วความแตกต่างตรงนี้มันสร้างความแตกต่างเพราะเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยคือลูกค้ารายใหญ่ค่ะทำให้หลังจากที่พอมีอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเกิดขึ้นมีการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้แต่ละวันเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์สามารถที่จะเรียกว่ารองรับปริมาณธุรกรรมที่ผ่านเข้ามาเนี่ยได้เพิ่มเป็น10เท่านะครับวอลุ่มที่อาจจะมีการซื้อขายหลักร้อยล้านหลักพันล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักหมื่นล้านภายในระยะเวลาไม่นานนะครับจำนวนของรายย่อยเองที่เมื่อก่อนเปิดบัญชีก็แสนยากโทรมาก็โทรไม่ติดเนี่ยตอนนี้สามารถสั่งซื้อสั่งขายได้เองโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้การลงทุนมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่มีการแบ่งชนชั้นนะครับรายเล็กรายใหญ่เนี่ยขอให้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาค่ะนะครับมาส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายได้พร้อมๆกันครับโอเคนี่คือจุดที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะแต่สิ่งที่พี่นัทอธิบายทำให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์ของการเทรดนะคะในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราได้เป็นอย่างดีทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามในฝั่งผู้ใช้บ้างค่ะพี่นัทคะพี่นัทเองเนี่ยก็คืออยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เนาะแล้วก็เห็นพัฒนาการตรงนี้มาโดยตลอดเหมือนกันแต่ผมเกิดไม่ทันนะเกิดไม่โอเคย้ำอีกครั้งเกิดมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ๋อเกิดมาไม่ตายละไม่ได้ตามคุณพ่อไปที่ตลาดเทรดใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งนึงที่เมื่อสักครู่พี่นัททิ้งทายไว้อะพี่นัทว่าณวันนี้โอเคแน่นอนการเกิดอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งมันทำให้เกิดความแฟร์ถูกปะไม่มีชนชั้นวรรณะและเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้เหมือนกันหมดแต่ก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันมันก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่เริ่มเห็นแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละมันก็มีกลุ่มคนที่เขามี powerful ดังด้านเทคโนโลยีมากกว่าเรามันก็เลยมีคำว่า high frequency trading เขียนบอทมาใส่เข้าไปให้มันเทรดแทนเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยในมุมของฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์นะคะพี่นะเราเห็นมันมากน้อยแค่ไหนมันมีจริงไหมแล้วมันทำเข้ามันเกิดสิ่งนี้เข้ามาในตลาดบ้านแล้วมันส่งผลกระทบยังไงครับจริงจริงต้องเล่าอย่างนี้ครับว่ามันก็เป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีใช่ไหมครับสาเหตุเดียวกันทำไมวันนี้เราไม่ใช้3310แล้วทำไมทุกคนใช้ iPhone หมดก็เพราะมันดีขึ้นเร็วขึ้นราคาอาจจะถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพใช่ไหมครับผมว่าวิธีการส่งคำสั่งวิธีการทำเทรดเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่หลักการมันหลักการเดิมเหมือนกับจอเคาะกระดานเลยครับคำถามคือว่าใครไปถึงก่อนเนี่ยคือถ้าทุกคนอยากจะวางบิดที่100บาทสำหรับหุ้นดูสิภาพนี้เหมือนกันใครควรจะได้อยู่คนแรกของคิวถูกไหมฮะประเด็นที่2ถัดมาเนี่ยก็คือกระบวนการในการประมวลผลด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าส่งคำสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อินเวสเตอร์เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยประมวลผลอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งคำสั่งกลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันใช่ไหมฮะประเด็นเหมือนกันก็คือไอ้เรื่องของการส่งคำสั่งด้านนึงไอ้เรื่องของการประมวลผลว่าใครประมวลผลได้เร็วกว่านี่ก็จะอีกเป็นประเด็นนึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเรานึกดูเนี่ยสมมติเรามองดูสมัยก่อนคนก็อาจจะบอกว่าอ่ะเห็นบิดเห็นออฟเฟอร์เอาเครื่องคิดเลขคิดแล้วส่งคำสั่งกลับไปใช่ไหมพอรุ่นถัดมาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้เครื่องคิดเลขคิดนี่เขียน VBA ใส่ Excel รับข้อมูลมาประมวลผลแล้วส่งกลับไปก็ได้ใช่ไหมคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เร็วพอเพราะว่าโดนเพื่อนแซงตลอดใช่ไหมคนนี้คนก็อาจจะเอาเครื่องที่โอ้เร็วขึ้นใช่ไหมครับสมัยก่อนก็ต้องบอกใช้เครื่องที่มีปีความสามารถในการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปเร็วขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ต้องมี reaction ไม่ต้องใส่ Excel ไม่ต้องนั่งคำนวณแล้วเขียนโปรแกรมรอไว้เลยใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ประมวลผลเลยใช่ไหมครับนี่มันก็กลายเป็นประเด็นว่าหนึ่งคือความเร็วในการรับข้อมูลจากตลาดเข้ามาซึ่งข้อมูลนี้อาจจะเป็น order flow bid offer ต่างๆใช่ไหมครับอันที่สองคือเอามาประมวลผลอันที่สามคือส่งคำสั่งกลับไปใครไปถึงก่อนคิวแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันมีผลเกือบจะทั้งหมดแต่ถามว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมีผลกับใครนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าอาจจะมี strategy หลักๆเนี่ยนะครับสองสามแบบที่อาจจะมีผลกับพวกนี้มากๆนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือการส่งคำสั่งเพื่อจะ execute order จริงๆนะนึกออกไหมครับสมมติว่ามีนักลงทุนรายใหญ่คนนึงอยากจะซื้อหุ้นแบงก์เทพ1ล้านหุ้นนะเขาส่งออเดอร์เดี่ยว1ล้านหุ้นเนี่ยรับรองว่าขยับตลาดแน่นอนเขาอยากจะซื้อสมมติ100บาทส่งคำสั่งมาทีอยากจะซื้อเนี่ยอาจจะขึ้นไป101 102 103เพราะว่าออเดอร์มันใหญ่มากเขาก็ต้องแตกออเดอร์มาใช่ไหมครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้คนแตกใช่ไหมแล้วก็แยกมาทีละอันทีละอันใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าอ้าวแล้วเกิดเนี่ยเหมือนเจอปัญหาเดิมเหมือนกันมีข้อจำกัดว่าเกิดดีลเลอร์คนนั้นไม่ว่างหรือวางออเดอร์เสร็จไปกินข้าวไม่ได้ดูทำไงก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการแบ่งแยกออเดอร์หรือว่าถ้าส่งคำสั่งธรรมดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนก็ดักได้แล้วก็จะรู้งั้นก็ต้องแบบแบ่งออเดอร์เป็นออเดอร์เล็กๆอะไรเงี้ยงั้นกระบวนการในการส่งเนี่ยใช้คอมใช้กระบวนการประมวลผลและส่งคำสั่ง high frequency เนี่ยก็คือในการ execute order นะครับอันที่2เนี่ยคือการอาจจะบอกว่าเป็น trading strategy ในการหากำไรนะครับซึ่งอาจจะมี
strategy ใหญ่ๆเนี่ยนะครับ 2-3 แบบอันนึงก็คือ market maker เนี่ยแหละครับก็คือวางบิดวางออฟเฟอร์ใช่ไหมซื้อถูกขายแพงแต่เวลามี fundamental เปลี่ยนเนี่ยนะครับคุณขยับบิดขยับออฟเฟอร์ทันไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า arbitrage นะครับหรือการที่จะหาวิธีที่จะ hedge position หรือว่าพยายามที่จะหากำไรจากส่วนต่างของตลาดต่างๆใช่ไหมฮะกระบวนการพวกนี้มันมีโอกาสในการทำกำไรจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็มีลูกค้านะครับแล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่า market share ของตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณสัก 30% เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโปรแกรมเทรดดิ้ง high frequency trading แล้วก็มีคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบรายย่อยไหมที่รายย่อยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็ต้องถามว่ารายย่อยเนี่ยพยายามไปเทรดบน strategy เดียวกันกับที่เครื่องกำลังอยากจะเทรดหรือไม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้อย่างเครื่องที่เก่งเนี่ยเป็น strategy พวกนี้ซึ่งมีการซื้อและขายอย่างรวดเร็วนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ carry position ข้ามวันด้วยซ้ำคือปิด position ระหว่างวันเพื่อไม่ต้องการความเสี่ยงจากตลาดนะครับงั้นรายย่อยส่วนใหญ่ถ้าต้องการไปทำเนี่ย arbitrage แข่งกับเครื่องหรือ market maker กับเครื่องเนี่ยกระทบแน่ๆนะครับแต่รายย่อยทั่วไปที่ต้องการลงทุนระยะยาวอาจจะไม่ต้องยาวมากนะข้ามวันเนี่ยนะไม่ได้ต้องการแบบโหจะต้องได้ชิงมาได้ก่อนเป็นหน่วยนาโนเซคันด์เนี่ยนะครับผมคิดว่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยแล้วจริงได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำจากการที่มีคนทำหน้าที่เป็น liquidity provider ใช่ไหมครับมีคนมาวางบิดวางออฟเฟอร์เยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นต้นทุนธุรกรรมต่ำลงจุดเด่นจุดแข็งของตลาดหุ้นไทยนะแต่หุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเราขนาดเนี่ยเล็กกว่าสิงคโปร์เล็กกว่าอินโดนีเซียแต่เราเนี่ยเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดหรือต้องบอกว่าเคยสูงที่สุดตอนนี้คิดว่ายังคงสูงอยู่แต่ว่าอันนั้นคือจุดเด่นของตลาดหุ้นไทยเลยที่เป็นตลาดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีต้นทุนในการทำธุรกรรมค่อนข้างต่ำโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือในเชิงของมุมมองของฝั่งบริษัทหลักทรัพย์ที่เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วเหมือนเดิมอ่ะหัวใจมันก็คือเรื่องของความเร็วถูกไหมที่เทคโนโลยีเข้ามาเอาจริงๆต้องบอกว่าเป็นความแฟร์ด้วยนะฮะเพราะว่ามันกลับไปต้นประโยคเดียวกันว่าใครไปถึงบอร์ดคนแรกเนี่ยแล้วถ้าเกิดอย่างทุกคนใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วเราจะรู้ได้ไงใครถึงคนแรกอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ต้องทำให้ตัวให้เร็วขึ้นไม่ไปขวางการส่งออเดอร์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนส่งมาพร้อมๆกันเนี่ยต้องบอกได้ไหมว่าใครถึงคนแรกใช่ไหมเพราะว่ามันมาบน principle เดียวกันก็คือมาถึงมีสิทธิ์ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนแต่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเนี่ยมันก็ทำให้การรับข้อมูลการประมวลผลและการส่งคำสั่งเนี่ยสามารถทำได้เร็วขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่สำหรับตลาดหุ้นไทยแต่ว่าทั่วโลกเขาก็ทำแบบนี้มานานแล้วถูกไหมคะใช่ครับเป็นเทรนด์ที่ต้องบอกว่าเหมือนกันนะครับทำไมเราถึงต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมทำไมเราไม่ต้องไปนั่งเย็บผ้าเหมือนสมัยก่อนทำไมรถยนต์สามารถอยู่ในโรงงานที่ประกอบกันเองได้ก็เพราะว่าเหมือนการลงทุนก็เหมือนกันธุรกรรมต่างๆเนี่ยที่สามารถใช้คอมทำเนี่ยหรือใช้เครื่องทำได้เนี่ยวันนี้เครื่องก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกหุ้นในการลงทุนในต่างๆเครื่องอาจจะยังไม่ดีเท่ากับคนจะมีงานยังมีงานให้คนทำอยู่แต่อะไรที่ออโตเมทได้อย่างเช่นการ execute order หรือการทำพวกเนี้ยครับ trading strategy arbitrage อะไรต่างๆเนี่ยเครื่องพัฒนาไปเยอะมากในมุมมองพี่ณเนี่ยพี่ณกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คือมันทำให้ตลาดอะ efficient ขึ้นแน่นอนครับถูกปะใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องว่าแบบมันทำให้ไม่แฟร์แต่ว่าต้องมองว่าในมุมว่ามันทำให้ efficient จริงๆแล้วบอกว่ามันทำให้แฟร์กว่าเดิมอีกถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดทุกคนสามารถบอกได้ว่าใครไปถึงก่อนเนี่ยไม่ต้องเป็นมีทุกคนไปรอแล้วต้องแล้วจะแรชั่นกันยังไงถ้าทุกคนไปถึงจุดไปถึงสต็อปไซด์พร้อมกันมันมีปัญหาแน่นอนถูกไหมแต่เขาก็จะมองว่าก็เขาไม่มี power ของเทคโนโลยีที่ทำให้เขาไปถึงได้ก่อนเสมออันนี้จริงๆก็ต้องเมคชัวร์นะครับว่าทุกคนที่ต้องการจะใช้อันเนี้ยมีโอกาสเข้าถึงพร้อมๆกันเบื้องต้นเลยเอาง่ายๆบอกว่าคำว่าเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่มีคำว่าเท่าเทียมกันแล้วทุกคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้แหละเท่าเทียมแล้วทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณทีน่าเทรดหุ้นกับยะลาผมเทรดหุ้นจากกรุงเทพนะครับไม่ต้องมีเทคโนโลยี HFT ไม่ต้องมีอะไรมาพูดถึงเลยนะครับถามบอกความเท่าเทียมต้องเป็นยังไงครับตอบยากนะเพราะคนที่อยู่ยะลานะครับกว่าจะเห็นว่าราคาหุ้นเปลี่ยนเนี่ยอาจจะ30มิลลิวินาทีหลังจากคนที่อยู่ที่กรุงเทพเห็นก็ช้าไปแล้วเห็นก็ช้าแล้วไม่ได้คิดว่าจะตัดสินใจต่อให้ไม่มี HFT นะครับแต่ว่ามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำอะไรบางอย่างแทนคนได้เนี่ยนะครับแค่คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตั้งแทนข้างหน้าแล้วบอกว่ามาคุยกับเซ็ตเทรดหรือมาเทรดผ่านเซ็ตเทรดโดยตรงก็เลยกว่าแล้วครับไม่ต้องอะไรมากนะครับหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ก็คือใหเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันมีความล้ำหน้าแล้วก็มีความเท่าเทียมกันในระดับที่
เรียกว่าตลาดยอมรับได้นะครับบอกให้มันเท่าเทียมกัน 100% คงยากถ้าเราบอกว่าความเท่าเทียมกันคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเท่ากันหมดค่ะนะครับก็บอกไม่ต้องมีตลาดหุ้นก็ได้บอกว่าวันนี้เทรดกันเสร็จแล้วมาหารเท่าแบบสังคมนิยมเอาไหมก็คงไม่มีใครอยากเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นความแฟร์เนี่ยมันคงจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตรงนี้แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ว่าไปอยู่บนสเปกตรัมตรงไหนนะครับมันถึงจะมีความแฟร์โอเคเข้าใจส่วนการเทรดดิ้งเนี่ยสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญมากนะครับที่เมื่อกี้นะอาจจะพูดถึงแล้วก็คือเรื่องสภาพคล่องนะครับการที่ทำให้ตลาดดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความแฟร์แต่มันคือเรื่องสภาพคล่องทำไงเราสามารถที่จะซื้อขายหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสมในจำนวนที่เราต้องการโดยที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนไปนักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสเปรดที่ถ่างไปนักเพราะว่าพอสเปรดมันถ่างกว้างเกินไปเข้าทีนึงกว่าจะขายออกถ้าต้องขายทันทีก็ต้องขายขาดทุนแล้วก็มิติสุดท้ายคือเรื่องของเทคโนโลยีจากเดิมที่สมัยตอนช่วงคุณพ่อผมเนี่ยนะครับค่าคอมของโบรกเกอร์เนี่ยมันอยู่ที่ 0.5% นะครับวันนี้บางเจ้าอาจจะมีบอกเมื่อก่อนมีฟรีเลยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นจ่ายรายเดือนฟิกเป็นเพอร์เดือนอยากซื้ออยากขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับบอกว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเข้าใจผมยกตัวอย่างบ้างนะครับบอกโรงงานทำขนมปังนะครับเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยผมนะครับมีขนมปังอยู่ยี่ห้อเดียวขนมปังยี่ห้อฟาร์มเฮาส์กินกันทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะง่ายที่สุดเกิดมาก็เอาแยมทาแล้วก็กินใช่ไหมฮะวันนี้มีหลากหลายยี่ห้อกว่าเดิมเยอะมากเลยมีเต็มไปหมดมีแบบขนมปังเป็นมิลเบรดเป็นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเทคโนโลยีในการทำอบขนมปังเอ่ยทำอะไรเอ่ยมันไม่ได้ต้องลงทุนเยอะเหมือนเดิมแล้วการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้พวกนี้ต่ำลงนะครับทำให้วันนี้ใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงขนมปังได้แล้วมีขนมปังหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ด้วยแล้วขนมปังอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้แล้วมันดีสำหรับทุกคนแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่บอกว่าสำหรับหลายๆคนนะครับถ้าเอาอนาโลจีของขนมปังมาบอกว่าเราอยากจะลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ต้องลงทุนซื้อขายเองนะครับถ้าบอกว่าวันนี้เรามีนักวิเคราะห์เรามีกองทุนนะครับเรามีผู้แนะนำการลงทุนที่เขาสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเราสามารถที่จะตัดสินใจลงทุนได้ดีกว่าเราทำไมเราต้องลงทุนเองนะครับเราอาจจะมีทางเลือกในการที่จะให้คนอื่นช่วยลงทุนแทนเราและคนเหล่านี้เองนะครับก็ใช้ประโยชน์จากการที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับในอดีตกองทุนเองเนี่ยทำงานนะครับง่ายมากเลยเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายรับบอกว่ามีใครอยากซื้ออยากจะขายกองทุนเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่นะครับตกเย็นมาคำนวณสรตะแล้วบอกว่าต้องมียอดซื้อหุ้นรวมกันเท่านั้นเท่านี้หุ้นก็ไปส่งคำสั่งตอนเย็นตอนปิดตลาดนะครับวันนี้กองทุนต่างประเทศไม่ได้ทำแบบนั้นละกองทุน ETF หรือกองทุนแม้กระทั่งกองทุนธรรมดาของต่างประเทศเองที่เขา effective มากๆเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีเลยครับดูว่ายอดสั่งซื้อสั่งขายทำอะไรระหว่างวันเท่าไหร่เขามีการส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายเนี่ยอัตโนมัติระหว่างวันเขาสามารถใช้อัลกอริทึมเหล่านี้นะครับในการเรียนรู้ว่าสภาพคล่องของตลาดวันไหนมันเหมาะสมเวลาไหนมันเหมาะสมที่สุดนะครับสามารถที่จะกระจายคำสั่งซื้อคำสั่งขายระหว่างวันได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นสามารถที่บอกว่าเมื่อกี้นะครับมีออเดอร์ระหว่างวันเป็น10เป็นล้านหุ้นที่ต้องซื้อเนี่ยนะครับสามารถกระจายเฉลี่ยซื้อเฉลี่ยขายระหว่างวันเพื่อให้การันตีได้ว่าซื้อแล้วเนี่ยจะไม่ได้ต้นทุนที่แพงจนเกินไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมุมที่พี่นัทอธิบายว่าท้ายที่สุดอะประโยชน์มันไปตกกับผู้ลงทุนนั่นแหละแต่ทีนี้ next step บ้างคือโอเคเราเข้าใจแล้วคือไม่งั้นอะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆสาเหตุที่ชวนพี่นัทกับพี่นัทมาคุยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินตลอดว่าโหมันมีโรบอทเทรดดิ้งมันมีโปรแกรมเทรดดิ้ง HFT เป็นผู้ร้ายในตลาดทุนทำให้มันเกิดความผันผวนเกิดความไม่แฟร์เรื่องเน็กเคช็อตแบบอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจไงว่าเทคโนโลยีมันมาในมุมไหนครับจะเสริมนิดเดียวว่าคำว่าอย่างเมื่อกี้คำว่าแฟร์ในฐานะของโครงสร้างของตลาดเนี่ยว่าความแฟร์มันคือต้องให้ทุกคนที่อยากเข้าถึงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่ว่าคือไม่จำเป็นทุกคนต้องมีความเร็วที่เท่ากันการพัฒนาเนี่ยมันคือการพัฒนาไปที่ว่าใครดีที่สุดเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าต้องเมคชัวร์ว่ารายย่อยเองเนี่ยได้รับการคุ้มครองในแง่ว่าการเข้าถึงแล้วก็ไม่ถูกแมนิปูเลตคือไม่ได้โดนเทคโนโลยีเหล่านี้เอาเปรียบนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะกลับย้อนกลับมาว่าคนพวกเรกูเลเตอร์คนคุมกฎอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเมคชัวร์ว่าการส่งคำสั่งของไฮฟรีเควนซีเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ส่งคำสั่งอะไรที่ไม่ควรไม่ชอบที่ถูกกำหนดไว้ในกฎเดียวกันใครที่อยากเข้าถึงควรต้องได้รับการควรเข้าถึงได้นะครับแล้วที่สองก็คือทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้มันถือว่าแฟร์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำกับดูแลการซื้อขายนะครับในอดีตเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยสมัยที่ยังเป็นการเคาะกระดานอยู่เนี่ยการตรวจสอบการซื้อขายการกำกับดูแลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้อมูลอยู่บนกระดานดำแล้วก็ถูกลบทิ้งหรืออยู่บนไวบอร์ดมันโดนลบทิ้งมันโดนอะไรไปไม่มีใครทราบด้วยซ้ำว่าแต่ละวันที่มันซื้อขายเนี่ยใครซื้อขายบ้างแล้วข้อมูลเหล่านั้นมันถูกปิดอยู่เพราะว่าจริงๆมันมีโบรกเกอร์เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างทางนะครับทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันมองเห็นได้ยากแต่ว่าพอมันเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเราสามารถใช้บรรทัดฐานเดียวกันในการตรวจสอบทุกๆคนเหมือนกันนะครับใครที่ทำผิดกฎเราเห็นขึ้นมาหมดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับคลิกเดียวกลับมาข้อมูล trace back ทุกอย่างได้เพราะมันอยู่ในระบบหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้เรากำลังคุยกันต่อว่าแล้ว what's next ต่อไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเราเห็น AI มาแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นความฉลาดของมันในโลกของการใช้ชีวิตตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นผู้ช่วยที่ดีให้เรามากเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันมาในเรื่องของการลงทุนอย่างพี่ณเองเนี่ยอย่างหลักทรัพย์เกณฑ์นายคิมพัทระเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือให้บริการทั้งลูกค้าต่างประเทศแล้วก็ลูกค้าในประเทศเราเริ่มเห็นเทรนด์หรือยังว่าลูกค้าเขาเริ่มใช้อะไรพวกนี้เข้ามาจริงๆมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คงต้องมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เราเห็นนะครับคำว่า AI หรือ artificial intelligence เนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเรียนแบบมนุษย์ครับมีความฉลาดเหมือนมนุษย์งั้น AI ที่มีพลังในความสามารถความเก่งเนี่ยแน่นอนว่าต้องทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นเยอะเลยใช่ไหมกระบวนการที่ตั้งไฮโปเทซิสไปหาแนวโน้มของข้อมูลเอาทดสอบแล้วก็เทรดจริงๆเนี่ยไอ้พวกกระบวนการพวกนี้มันเหมือนงานวิจัยในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบโอโลจีเป็นฟิสิกส์อะไรมันมาแล้วมันทำให้ขึ้นได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นมากแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่คนยังคิดว่าคนเก่งกว่าเครื่องเนี่ยก็คือการทำสต็อกพิกกิ้งนะครับคือเมื่อกี้อย่างที่บอกคือคอมเนี่ยเก่งในพวกstrategy พวกนี้ arbitrage อะไรที่เล็กๆเร็วๆหรือการทำ trend following เห็นราคาเท่านี้ขยับหรือการเก็บข้อมูล sentiment คนเอาข้อมูลเศรษฐกิจเข้ามาแล้วนี่หุ้นจะ react ยังไงพวกนี้คอมเก่งกว่าเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่คอมยังไม่เก่งหรือยังไม่ได้เนี่ยก็คือการเลือกหุ้นใช่ไหมครับทำไงเราจะ beat Warren Buffett เราจะ beat คนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าคอมเนี่ยอาจจะไม่รู้มีโชคเหมือนคนหรือว่ามีความเก่งเหมือนคนหรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยซึ่งจุดนึงเนี่ยนะครับแน่นอนโอ้ถ้าคนคิดได้เนี่ยนะครับแล้ว AI วันนี้มันเริ่มจะเก่งกว่าคนแล้วเนี่ยเดี๋ยว AI มันก็ต้องไปนะครับอย่างในอดีตเนี่ยคนบอกว่าโอ้ยังไงก็ต้องมีคนต้องมีนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับวันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่า equity research นะครับแม้กระทั่งนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออะไรเนี่ยคอมสามารถทำเร็วกว่าดีกว่าเก่งกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ย AI ที่เป็น Fund Manager ก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับอันนี้คำถามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราควรห้ามพัฒนาหรือเปล่านั่นน่ะสิหรือว่าจริงๆแล้วปล่อยให้มันพัฒนาไปแล้วเราจะได้ทางเลือกในการลงทุนที่ดีขึ้นถูกลงแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังมี Boundary ยังมี Imagination ยังมีอะไรต่างๆอยู่แต่เชื่อว่าในอนาคตปล่อยให้พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราเห็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนคนได้มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นคือมาแน่มาแน่ๆนะคะแต่ว่าแค่ช่วงนี้สำหรับตลาดเราช่วงนี้คือมันยังเป็นแบบแกนแรกอยู่ก็คือเน้นสายควอนถูกไหมคะสายควอนนี่คือผมคิดว่าตอนนี้เครื่องน่าจะเก่งกว่าคนละคือคนอาจจะต้องเข้าไปคุมเครื่องอยู่บ้างไปหาไอเดียหรือว่าทดสอบหรือว่าต้องมานั่งคุมอยู่บ้างนะครับแต่ในอนาคตเดี๋ยวเขาก็ทำของเขาเอง อันนี้น่าสนใจเนาะต้องถามแล้วทางตลาดหลักทรัพย์เองล่ะคะพี่ณัฐเราเตรียมความพร้อมไว้ยังไงคือณวันนี้เราก็เตรียมเรื่องอินฟาแหละแต่ว่าในอนาคตที่เทคโนโลยีมันจะแอดวานซ์ขึ้นมากกว่านี้อ่ะมันจะมีท่าไหนไหมที่แบบทำให้ความเขาเรียกว่าความเท่าเทียมกันของตลาดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนรายย่อยอะไรอย่างเงี้ยเรามองมุมนี้ยังไงบ้างคะเราเตรียมความพร้อมในการรับมือยังไงคะตรงนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึง AI เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้คนตัวเล็กแย่ลงมันทำให้คนที่เขารวยมากๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากมันนะครับผมบอกว่าในมุมมองของ AI เนี่ยชีวิตจริงกับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างน้อยในตอนนี้นะครับจุดนึงที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันมีคนไม่เก่งเลยถ้าเป็นระดับเนาะกับคนที่เก่งสุดๆไปเลยเนี่ย
วันนี้นะครับสิ่งที่ AI ช่วยได้เยอะที่สุดไม่ได้ช่วยคนเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าความเก่งเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่สูงสุดมันก็ขึ้นได้อีกไม่เท่าไหร่วันนี้สิ่งที่มันช่วยได้เยอะเนี่ยมันคือช่วยคนระดับล่างนะครับคนที่อาจจะมีความรู้น้อยอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตลาดทุนน้อยอาจจะมีเวลาไปติดตามข่าวสารน้อยนะครับสามารถที่จะใช้ AI ช่วยเหลือนะครับบอกว่าอ่ะช่วยสรุปทีซิวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับหุ้นบริษัทนี้มูลค่าที่มันควรจะเหมาะสมเป็นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆหรืออะไรอย่างนี้มันทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีมากๆมันทำให้คนจากเดิมที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับไปมาเป็นเหมือนติดปีกอย่างน้อยรู้พอๆคนที่เขาอาจจะใช้เวลาวันหนึ่ง 10-20 ชั่วโมงในการที่จะมานั่งดูข้อมูลข่าวสารติดตามข่าวต่างๆโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนแล้วในราคาที่จับต้องได้อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองก็พยายามนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาช่วยเหลือนักลงทุนด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เพียงแค่บอกนักลงทุนต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการเอา AI เข้ามาใช้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นข่าวสารต่างๆบอกว่าวันนี้มีหุ้นเพิ่มทุนมีการซื้อบริษัทใหม่ๆมีการจ่ายเงินปันผลมีอะไรพวกนี้นะครับเมื่อก่อนพวกนี้เป็นข้อมูลที่คนเขาพิมพ์ใส่ใน Microsoft Word ปริ้นออกมาเซ็นชื่อนะครับสแกนเป็น PDF อัปโหลดแล้วก็มาอัปโหลดขึ้นมาที่ตลาดนะครับที่ตลาดทำไงมาอ่านข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ทรานสเลทกลับไปเป็น text นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นพอมีการพัฒนาเกิดขึ้นจากเดิมที่บอกว่าอ่ะเมื่อก่อนคุณมานั่งส่งเป็นไฟล์ PDF คุณส่งมาเป็นไฟล์ Word ก็ได้นะเดี๋ยวฉันอ่านเองก็ได้อ่านง่ายขึ้นเร็วขึ้นก๊อปปี้แปะได้นะครับต่อมาทำไมคุณไม่ส่งมาเป็นเทมเพลตล่ะถ้าคุณส่งมาเป็นเทมเพลตเหล่านี้นะเขียนมาเป็น API ส่งเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวฉันเอาไปลงให้อัตโนมัตินะครับพอทำอย่างนี้นะครับทำให้นักลงทุนได้ข้อมูลเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็ทันเวลามากขึ้นนะครับสามารถที่จะใช้ตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้นนะครับงบจากเดิมที่ส่งมาเป็นความเห็นของออดิเตอร์ส่งมาเป็น PDF เป็นอะไรพวกนี้หรือเป็น Microsoft Word เป็น Excel วันนี้ก็ทำลักษณะเดียวกันส่งมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มาลงข้อมูลให้อย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมานั่งวิเคราะห์เองด้วยว่าส่งข้อมูลเหล่านี้มาต้องมาคำนวณสัดส่วนทางการเงินให้ดูว่าเอ๊ะตอนนี้หุ้น PE เท่าไหร่กำไรต่อหุ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่พอมันเป็นลักษณะแบบนี้หมดคำนวณเองอัตโนมัติได้โชว์ให้นักลงทุนเห็นเลยหุ้นตัวนี้ PE เท่านี้ในวันที่ในวันที่งบออกเลยนะครับทำให้สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ลงทุนได้ง่ายกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้น AI ยังสามารถมาทำเรื่องอื่นได้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการกำกับดูแลละเมื่อก่อนการกำกับดูแลอาจจะต้องนักวิเคราะห์หรือคนที่เป็นฝ่ายกำกับเนี่ยอาจจะต้องมาคิดว่าเอ๊ะฉันจะจับผิดคนนั้นอย่างนี้ยังไงแล้วต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมไปนั่งทำยังไงเพื่อจะจับตรงนี้ได้เราเริ่มสามารถแล้วใช้ AI วิเคราะห์สิมีความผิดปกติไหมนะครับหรือการปั่นหุ้นในลักษณะเดิมที่เมื่อก่อนบอกว่า1คนปั่นหุ้นเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมที่เขาผิดปกติแต่พอสมมติวันนี้ตลาดมันแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยนะครับแทนที่เขาอาจจะปั่นหุ้นคนเดียวอาจจะปั่นกัน10คน100คนทำไงเรารู้ว่าคน100คนเหล่านี้จริงๆเป็นพวกเดียวกันหมดสามารถมาวิเคราะห์รวมกันได้นะครับแพทเทิร์นนะครับหรือหาแพทเทิร์นบอกว่าไอ้คนเนี้ยบางทีมันก็ใช้บัญชีเนี่ยบางทีก็ใช้บัญชีคนอื่นทำอะไรไปเรารู้ได้ไงว่าคนพวกนี้จริงๆมันรวมหัวกันหรือจริงๆมันเป็นคนคนเดียวกันนะครับพวกนี้มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้ทำงานได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นมันเกิด2ขาเลยขาทั้งเรื่องของการทำให้ตลาดเนี่ยคือสำหรับนักลงทุนเองก็ใช้ข้อมูลในตลาดได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ทำแล้วไม่เชื่อลองเข้าไปดูในเว็บ z.or.th เวลางบออกนะเข้าไปดูอยู่เหมือนกันไวขึ้นเยอะเลยนะคะในขณะเดียวกันก็มาช่วยดีเทคนะคะเรื่องฟรอดต่างๆที่เพราะมันอยู่ในระบบไงเราทำเทคโนโลยีให้มันตรวจสอบกันได้อยู่แล้วนะคะใช้ AI เข้ามาก็ช่วยตรวจสอบกันได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ทีนี้กลับมาถามพี่ณเป็นคำถามสุดท้ายว่าแล้วในมุมของนักลงทุนล่ะคือณวันนี้บริบทของโลกการลงทุนน่ะแน่นอนว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปเนาะตำราเศรษฐศาสตร์อย่างเดิมยังใช้ไม่ได้เลยอันนี้แค่ในเชิงของ policy ทางการเงินทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วยังมีเรื่องของโลกเทคโนโลยีเข้ามาแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยภาพของมิติของโลกตลาดทุนหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ณเราจะเตรียมความพร้อมของตัวเองไงให้เราอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสมดุลแล้วมันยั่งยืนอ่ะโหจริงผมว่าคิดง่ายๆเลยครับว่าจริงๆเราโชคดีมากนะครับเรามีเครื่องมือในการ
เลือกช่วยในการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยลอง imagine ว่าต้องอยู่ในสมัยก่อนต้องเปิดหนังสือบริคลสนธิคืออะไรผมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันกว่าจะได้มาเนี่ยบนเว็บก็ไม่มีต้องเอามาเป็นใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเล่มเป็นกระดาษแล้วนี่คือเกิดไม่ทันนะแต่ว่าภาพชัดมากเลยแต่คือทุกวันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเราคือเรายุกอย่างอยู่บนเว็บหมดแล้วแม้กระทั่งประมวลผลเรายังไม่ต้องประมวลเองเลยเราจับโยนใส่ถาม ChatGPT ว่าวิเคราะห์ให้หน่อยสิเราก็เช็คนิดนึงว่าเดี๋ยวคิดสูตรถูกเปล่าเช็คนิดหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นใช่ไหมครับว่าอะไรเหมาะสมกับการทำอะไรนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับนี่หลายคนชอบบอกนะครับว่าความเสี่ยงสูงสุดของเครื่องมือ AI เนี่ยคือ hallucination นะครับคือมันมั่วอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยงั้นสิ่งที่เราต้องทันมันก็คือเราต้องจับผิดมันให้ได้ที่เก่งที่สุดนะครับแล้วเราต้องจับผิดให้ไวด้วยเพราะบางทีมันมั่วไปนี่เราผลสรุปเราผิดหมดเลยงั้นผมว่าสกิลของนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับว่าเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นเข้าใจข้อจำกัดของเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับอันที่สองอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ที่บอกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำเองทุกอย่างแต่เราต้องเข้าใจทุกอย่างใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงเลือกทางเลือกในการลงทุนนั้นๆใช่ไหมอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับบาวดารีของการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยสมัยก่อนเราก็จะซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นตัวเท่านั้นใช่ไหมครับหรือซื้อบอนด์ก็ซื้อบอนด์ได้แต่รัฐบาลโหวันนี้โลกของการลงทุนเปิดกว้างมากใช่ไหมครับเราสามารถจะไปลงทุนต่างประเทศเปิดโอกาสอีก100 เท่า 1,000 เท่ากว่าที่เคยมีในอดีตใช่ไหมครับวันนี้คนอยากจะลงเซมิคอนดักเตอร์หุ้นในเมืองไทยไม่ดีก็ออกไปดูข้างนอกก็ได้หาข้อมูลก็ง่ายมากนะครับวันนี้คิดอะไรไม่ออกก็มีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพราะผมว่าบทบาทของนักลงทุนเนี่ยนะครับมันนอกเหนือจากการวิเคราะห์การลงทุนแล้วเนี่ยวันนี้มันต้องเปิดกว้างว่ามีเครื่องมืออะไรที่เราสามารถเอามาใช้ในการช่วยในการลงทุนแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจากอินเวสเตอร์ที่แบบคือคนเล่นหุ้นเมื่อก่อนนี้คนบอกโอ้โหคนคือคนเล่นหุ้นจะกลายเป็นนักลงทุนที่นำหน้าที่เลือกในการลงทุนมากกว่าไปเล่นหุ้นนึกออกครับนึกออกเพราะเราเนี่ยเป็น allocator ครับว่าเราจะ allocate ไปลงทุนอะไรอย่างไรเพราะทางเลือกมันเยอะขึ้นเยอะนะไม่ว่าจะลงทุนเองก็คือ allocate ว่าเออเรามีพอร์ตที่เราจะซื้อหุ้นตัวนะในพอร์ตนั้นแล้วเราจะลงซื้อเทคโนโลยีสต็อกใช้เซกเตอร์นี้เท่าไหร่หรือเราจะไป asset class อื่นแล้วแต่ละทางที่เราไปเนี่ยเราจะลงทุนเองไปซื้อกองทุนซื้อ ETF ทำไมเราถึงจะไปพวกนั้นบทบาทของนักลงทุนมันจะกลายเป็นว่าเข้าใจการลงทุนที่มากขึ้นแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วนะครับว่าใครอยากจะกินฟาร์มเฮาส์นะครับหรือจะกินขนมปังฮอกไกโดนมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือกินซอโดที่เลี้ยงเองแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าโลกแห่งการลงทุนมีเครื่องมือเยอะขึ้นเยอะแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนก็ใหญ่ขึ้นเยอะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันจะทำให้มาร์เก็ตภาพรวมตลาดภาพรวมมันเอฟฟิเชนต์ขึ้นไหมคะมันจะลงทุนยากขึ้นไหมมันไม่มีลูปของการแบบทำกำไรในระยะสั้นภาพทิศทางใหญ่มันเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นไหมจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแต่มันทำให้เราไม่ต้องไปเก่งทุกเรื่องแต่สิ่งที่เราควรจะเก่งคือเราต้อง allocate เงินให้เป็นคือเราทำ asset allocation ให้เก่งแล้วที่เหลือเราอยากจะไปเก่งเรื่องอะไรก็เลือกบางคนก็เก่งทำ strategy trading รายวันบางคนเทรดหุ้นเป็นตัวบางคนเลือก ETF นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมี strategy ที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนและลิมิตความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะบางคนรับความเสี่ยงไม่ได้แต่ซื้อBitcoin ซื้อหุ้นเป็นตัวอะไรเงี้ยนั้นเวลาบวกลบทีเวลาบวกก็ดีใจใช่ไหมเวลาลบก็เดือดร้อนหน่อยแต่ว่าคนต้องไปเข้าใจคอนเซปต์ของความเสี่ยงเข้าใจคอนเซปต์ของการทำ asset allocation มากขึ้นคือเราต้องเป็น allocator ที่ดีใช่งั้นถ้าให้พี่นัทสรุปปิดท้ายนิดนึงให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนไทยที่บอกว่าโอ้ยตอนนี้คือจริงๆเราก็เห็นเนาะว่าตลาดหลักทรัพย์มีความพยายามมากในการที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาตลาดทุนในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆนักลงทุนที่ประเทศอื่นเขาก็ว้าวเนาะว่าเราเนี่ยโอ้ยสตรีมมิ่งเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รับหน้าคนอื่นเขาไปเยอะเลยนะใช่ไหมคะพี่นัทคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือข้อดีที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามปรับปรุงและพัฒนาตลอดนะคะแต่ว่าด้านอื่นๆที่หลายคนอาจจะมีแบบมุมเข้าใจผิดบ้างมันเกิดข่าวไม่แฟร์เกิดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่นัทแบบเหมือนให้คำแนะนำหน่อยว่าเออเราเป็นนักลงทุนไทยเนี่ยเราควรจะต้องวาง mindset อย่างไรแล้วก็หาโอกาสในยุคที่มันมีเทคโนโลยีตอนเนี้ยปรับตัวยังไงให้เข้ากับมันได้ก็จริงๆต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความรู้ต่างๆเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าจริงๆทุกๆคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตลาดหลักทรัพย์ทางเป็นทางก.ล.ต.จะเป็นหน่วยงานอื่นๆก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าวันนี้
นักลงทุนมีช่องทางทางการลงทุนเยอะขึ้นเยอะมากนะครับเมื่อกี้พูดถึงนะครับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเนาะงานลงทุนนอกก็เพิ่งจะไปต้องโฆษณาให้นิดนึงนะครับบอกวันนี้ออปชั่นเต็มไปหมดเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองครับบอกว่าวันนี้บอกว่าเราไม่มีคู่แข่งเหรอจริงๆมันไม่ใช่นะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงคู่แข่งมันคือตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับแล้วผมก็ได้เพิ่งมีโอกาสไปพบคนที่ตลาดหลักทรัพย์ที่อื่นเขาก็คิดอย่างเดียวกันวันนี้เขามีปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันว่าหุ้นเขาก็ไม่ไปไหนหุ้น IPO ก็ไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่มีเขาก็พยายามมาหาหุ้นไทยไปลิสต์ที่นู่นบ้างบริษัทไทยตลาดไทยก็พยายามจะไปหาหุ้นต่างประเทศมาลิสต์บ้างดังนั้นจริงการแข่งขันมันเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้มันก็เลยด้วยความที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตลาดทุนนะแล้วมันก็เป็นศูนย์กลางตลาดทุนด้วยเนี่ยไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแข่งขันมาตลอดนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการแข่งขันกันเองด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้การพัฒนาที่ดีที่สุดก็คือพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีตัวเองให้มันดีขึ้นไปอีกทำไงก็ได้ให้การลงทุนมันง่ายการลงทุนมันดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปอย่างนึงแล้วก็คือเรื่องของเซ็ตเทรดเนี่ยที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งดีขึ้นแล้วก็มีคู่แข่งเจ้าอื่นๆด้วยเหมือนกันเนาะต่างคนก็ต่างแข่งขันกันว่าใครทำได้ดีที่สุดนะครับเรามีให้บริการของทาง Fund Connect นะครับจากเมื่อก่อนที่ไปเปิดบัญชีที่ไหนก็ต้องซื้อกองทุนของที่นั่นนะครับวันนี้สามารถสมัครบริการของที่หนึ่งเนาะสมมติสมัครบริการของบริษัทลงทุนแมนก็อาจจะไปลงกองทุนของบริษัทอื่นได้ใช่ไหมฮะของบลจ.อื่นได้ไปลงทุนต่างประเทศก็สามารถที่จะทำได้นะครับของพวกนี้วันนี้มันอยู่ตรงที่ว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยในฐานะผู้เล่นสำคัญที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับลงทุนได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ได้โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจำเป็นที่จะต้องลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าหรือต้องซื้อหุ้นหรือหุ้นไทยอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าง DR วันนี้ก็เห็นว่าโอ้โหพัฒนาการแบบมาเร็วมาก DR นะฮะใครซื้อ DRX ไปตอนช่วงที่มันออกมาตอนนี้เขียวสดใสกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เห็นค่ะเราชวนมาคุยกันเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพเนาะว่าในแกนของเทคโนโลยีมันก็มีทั้งมุมที่คนยังอาจจะแบบเอ๊ะมันมาเป็นเทรดเราขนาดไหนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าทุกการเปลี่ยนผ่านน่ะมันคือการยกระดับนะคะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองในฐานะ facilitator นะคะในการที่จะ provide infrastructure ให้ทุกคนเนี่ยมีการเทรดที่มีคุณภาพที่สุดเข้าถึงข้อมูลที่เป็นธรรมโปร่งใสที่สุดนะคะอันนี้คือฝั่งตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เต็มที่แต่ฝั่งของผู้ลงทุนเองเนี่ยอย่างที่พี่ณอธิบายไว้อะวันนี้โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นเครื่องมือเครื่องไม้เยอะขึ้นโอกาสทางการลงทุนก็เยอะขึ้นนะคะมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราเนี่ยแหละนะคะคือคนสำคัญที่จะเป็นคนเลือกคนตัดสินใจว่าเราจะ allocate ไปที่ไหนยังไงก็ยังต้องใช้การตัดสินใจจากเราแต่เปิดกว้างรับสิ่งเหล่านี้นะคะเข้ามาพิจารณาแล้วก็เตรียมความพร้อมตัวเองเพิ่มเติมติดอาวุธตัวเองให้มากขึ้นนะคะเราก็จะอยู่ในโลกของการลงทุนที่วันนี้มันเต็มไปด้วยบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่อง policy อะไรต่างๆมากแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่การเตรียมความพร้อมของเราถ้าเราพร้อมวันนี้เรามีสติที่ดีในวันนี้เนี่ยการลงทุนในโลกที่มันจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขนั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ณัฐแล้วก็พี่ณะมากๆที่มาคุยกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ